วันที่19มีนาคม2567ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวานนี้ทีมกฎหมายของโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำสหรัฐเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถหาเงินมาวางเป็นหลักประกันสำหรับการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาลงโทษในคดีช่อโกงที่ต้องชำระเงินจำนวน454ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 16,000 ล้านบาทค่ะทำให้ทรัมป์เผชิญกับความเสี่ยงถูกอายัดทรัพย์โดยอดีตผู้นำสหรัฐค่ะต้องหาเงินสดมาจ่ายหรือวางหลักประกันมูลค่าดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการอายัดระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของตุลาการที่มีคำสั่งในเดือนกุมภาพันธ์2567ให้โดนัลด์ทรัมป์และจำเลยร่วมทั้งหมดชำระเงินรวมกัน464ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 17,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยเนื่องจากแจ้งมูลค่าทรัพย์เป็นเท็จเพื่อหลอกลวงสถาบันการเงินและบริษัทประกันโดยตัวโดนัลด์ทรัมป์ถูกสั่งให้ชำระเงิน454ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 16,000 ล้านบาทค่ะส่วนผู้ที่ต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือคือดอนจอห์นทรัมป์และเอริกทรัมป์ผู้เป็นบุตรชายทั้ง2คนค่ะซึ่งในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่18มีนาคม2567ค่ะทีมกฎหมายของโดนัลด์ทรัมป์ขอร้องให้ศาลอุทธรณ์รัฐนิวยอร์กเลื่อนการบังคับใช้คำพิพากษาดังกล่าวไปก่อนโดยอ้างว่าจำนวนเงินที่ว่านั้นสูงเกินไปค่ะพร้อมกล่าวว่าจำเลยได้ติดต่อขอใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการค้ำประกันประมาณ30แห่งแต่ถูกปฏิเสธทั้งหมดค่ะซึ่งหากทรัมป์ยื่นอุทธรณ์และแพ้และไม่สามารถหาเงินมาชำระได้บริษัทค้ำประกันที่ยอมเซ็นรับรองให้ก็จะต้องรับภาระชำระเงินค่าปรับทั้งหมดแทนทีมกฎหมายของทรัมป์ยังระบุด้วยค่ะว่าการบังคับให้มีการวางหลักประกันในระดับสูงเกินไปเช่นนี้เป็นการทำร้ายจำเลยพร้อมต่อรองให้ลดมูลค่าหลักประกันให้เหลือ100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,600 ล้านบาทค่ะโดยโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันค่ะว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ศาลมีคำพิพากษาซึ่งคดีนี้ผู้ที่ยื่นฟ้องคืออัยการรัฐนิวยอร์กเลทิเซียเจมส์ค่ะนอกจากนี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะทรัมป์เพิ่งวางเงินค้ำประกันจำนวน 91.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,300 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมคำสั่งลงโทษมูลค่า 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,000 ล้านบาทค่ะในคดีหมิ่นประมาทที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับอีจีนแครอยนักข่าวและคอลัมนิสต์เนื่องจากทรัมป์โจมตีเธอว่าเป็นคนโกหกจากกรณีที่อ้างว่าถูกโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำสหรัฐผู้นิคมคืนเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะ